เมื่อเราได้แคคตัสกระถางแล้วมีหลายต้นแบบนี้จะลงปลูกยังไงเดี๋ยวมาปลูกไปพร้อมๆกับนกเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องถอดกระถางออกก่อนบีบกระถางเบาๆค่ะงดน้ำไว้ก่อนสัก7วันถ้าเราปลูกตอนแห้งๆเนี่ยเขาก็จะลดอัตราการเน่าได้เยอะเลยนะคะแยกต้นออกจากกันค่ะเบาๆมือนะคะช่วงนี้ก็พยายามให้รากที่เป็นรากโตๆเนี่ยเป็นแผลน้อยที่สุดค่ะอันนี้เป็นแมมขนนกเหลืองนะคะถ้ามาแบบนี้ส่วนตัวนกก็แนะนำให้แยกกระถางค่ะเพราะว่าจะโตได้เร็วเช็คดูรากดูลำต้นว่ามีเพลี้ยมีแมลงอยู่หรือเปล่านะคะจากนั้นกระถาง2นิ้วเลยค่ะอันนี้เราได้ใช้กระถาง2นิ้วแล้วนะคะเป็นกระถางขนาดที่ไม่โตเกินไปเอาแค่พอดีมีพื้นที่เหลือเล็กน้อยจากนั้นนะคะใส่กาบมะพร้าวสับค่ะรองก้นกระถางให้โปร่งๆน้ำไม่ขังดินก็จะไม่ไหลออกไปด้วยนะคะใส่ดินปลูกแคคตัสลงไปได้เลยค่ะใส่ปุ๋ยแล้วก็สตาร์เกิลจีค่ะสายพันธุ์แมมนะคะส่วนมากเพลี้ยแป้งเนี่ยจะชอบกัดกินที่รากเขานะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีสตาร์เกิลจีเนี่ยหนูแนะนำให้ใส่ค่ะจากนั้นก็ลงปลูกได้เลยนะคะจากนั้นก็โรยหินโรยหน้ากระถางเพื่อช่วยพยุงลำต้นนะคะคอนเซ็ปต์จะเหมือนกันกับแคคตัสต้นโตค่ะต้นขนาดนี้แมมขนนกเหลืองบางต้นเนี่ยสามารถออกดอกได้แล้วนะคะอายุราวๆปีครึ่งค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการแยกปลูกแคคตัสที่มาหลายๆต้นในกระถางเดียวกันนะคะต่อจากนี้นะคะเมื่อเขามีพื้นที่ให้เติบโตเขาก็จะโตได้ดีแล้วก็เร็วกว่าที่จะอยู่แน่นกันในกระถางค่ะการดูแลแคคตัสหลังจากที่เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางนะคะหลังจากนี้เราก็จะตั้งวางไว้ในที่ที่แดดเนี่ยยังไม่แรงเกินไปถ้าแดดจัดเกินไปต้นของเขาเนี่ยก็จะเหี่ยวง่ายเพราะว่ารากใหม่เนี่ยยังไม่งอกนะคะรากยังเดินไม่ดียังไม่สามารถดูดน้ำเข้าไปได้มากนั่นเองและก็ไม่ควรตั้งไว้ในที่ที่ไม่มีแดดเลยค่ะแคคตัสก็ต้องการแดดนะคะช่วงนี้เราก็ให้แดดแบบรำไรหรือว่าแดดสักประมาณไม่เกิน 9:30 นก่อนนะคะ 9:00 นเช้านะคะหลังจากนี้สัก1อาทิตย์เราถึงจะรดน้ำค่ะรดทีละน้อยๆไปก่อนนะคะช่วงแรกๆถ้าเรารดน้ำมากเหมือนกับแคคตัสต้นปกติเนี่ยรากเขายังเดินไม่ดีต้นก็จะเน่าง่ายนะคะรอให้รากเดินดีสัก 2-3 เดือนเราก็ขยับไปเลี้ยงรวมกับต้นปกติได้ค่ะเพื่อนท่านใดที่มีคำถามหรือว่าสงสัยตรงไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามนกลงมาใต้คลิปได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆ เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ